รู้จักมงคลสุรสัจจะว่าที่ประธานวุฒิสภาคนใหม่เมื่อวันที่23กรกฎาคม67ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนายมงคลสุรสัจจะอายุ71ปีข้าราชการบำนาญอดีตอธิบดีกรมการปกครองให้เป็นประธานวุฒิสภาด้วยคะแนน159เสียงชนะนางสาวนันทนานันทวโรพาสที่ได้19เสียงและนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรุระที่ได้13เสียงจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด200คน โดยมีงดออกเสียง4เสียงและบัตดเสีย5ใบโดยหลังจากนี้เลขาธิการวุฒิสภาจะทําหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความขึ้นกลับบางคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่งตอไปนายมงคลสุรสัรจจะหรือจ้อนเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2495เป็นชาวอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีสำเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในอดีตเหตุการณ์6ตุลา19เคยเป็นคนเดือนตุลา ที่เข้าร่วมพักคอมมิวนิตแห่งประเทศไทยที่เขตงานภูบรรทัดจังหวัดสตูลพัทธลุงและตรังหลังจากเหตุการณ์สงบลงจึงกลับมาศึกษาต่อจนจบหลังจากนั้นเข้ารับราชาการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่8มกราคม2522ในตำแหน่งปลัดอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายต่อมาในปี2532ในมงคลย้ายมาเป็นปลัดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงได้พบกับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ที่เวลานั้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สนับสนุนให้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยการปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งนายอำเภอหลังเรียนจบแล้วนายมงคลเป็นนายอำเภอครั้งแรกที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีต่อมานายเสริมศักย์ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายมงคลจึงตามไปดํารงตําแหน่งนายอำเภอศรีสงครามก่อนย้ายมาที่อำเภอท่าพนมอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกและอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกดต,ตามลำดับต่อมาในปี2551นายมงคลย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้รู้จักกับในายในวินชิชอบซึ่งเวลานั้นสังกัดพรรคพลังประชาชนก่อนที่ภายหลังพรรคถูกยุบจึงแยกตัวออกมาก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยต่อมาในปลายปี2552นายชวรัชชานวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบิดานายอนุทินชาญวีรกูลได้โยกย้ายนายมงคลจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนต่อมาวันที่27เมษายน2553คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายมงคลเป็นอธิบดีกรมการปกครองและปลายปีเดียวกันมีการเสนอชื่อนายมงคลเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งจะเป็นสิทธิ์เก่าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งแต่ภายหลังสมาคมข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าวถวายดีกาคัดคานการแต่งตั้งจากกรณีทุจริตการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์นายมงคลจึงถแถลงถอนตัวเมื่อวันที่16ตุลาคม2553นายมงคลกเกษียณอายุในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองกลับไปใช้ชีวิตเกษตรกรโดยก่อตั้งไร่เพื่อนคุณที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปี2558กระทั่งได้ลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ในกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง โดยได้รับเลือกมาเป็นลำดับที่3